ทีมข่าวเราลงไปในพื้นที่มันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยบอกว่าเรือน้ำมันเถื่อนของกลางทั้ง3ลำยังคงจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลาโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับและส่วนที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนลูกเรือทั้ง8คนมีการสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำยังคงจอดเทียบท่าอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำจังหวัดสงขลาโดยขณะนี้ได้มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน9ร่วมกับหน่วยปราบปรามน้ำมันเถื่อนได้ขึ้นไปที่บริเวณเรือทั้ง3ลำเพื่อตรวจสอบวัตถุและพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยแบ่งการตรวจในส่วนนิติวิทยาศาสตร์เน้นการตรวจ DNA คราบเลือดลายนิ้วมือคราบเหงื่อเพื่อระบุตัวบุคคลที่อยู่บนเรือและบุคคลที่อาจจะขึ้นหรือลงระหว่างการหลบหนีส่วนด้านฟิสิกส์เคมีเน้นการตรวจดูการดัดแปลงสภาพของเรือทั้งการทาสีการดัดแปลงเครื่องยนต์และก็ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนตำรวจและสรรพสามิตได้เข้ามาตรวจสอบน้ำมันเถื่อนที่อยู่ภายในเรือจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบนเรือกำแลงเงินห้องนอนเนี่ยถูกล็อกไว้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ครีมตัดเหล็กมาตัดกุญแจออกเพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับส่วนความคืบหน้าในทางการสืบสวนคดีขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวลูกเรือซึ่งเป็นผู้ต้องหาทั้ง8รายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วนะครับโดยมีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบิ๊กเต่าในนั่งหัวโต๊ะสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยตัวเองบนห้องประชุมชั้น2ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาซึ่งหลังจากสอบสวนเสร็จสิ้นจะมีการนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถบัสส่งไปที่กองบังคับการปราบปรามที่กรุงเทพเพื่อสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับสำหรับรายชื่อของลูกเรือทั้ง8คนนะคะที่กำลังถูกสอบสวนทั้งหมดเป็นคนไทยทราบชื่อคือนายสุนทรเขียวสุวรรณอายุ62ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลานายธานินชนประดับอายุ52ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลานายจำปีเยาวกุลอายุ62ปีชาวจังหวัดสงขลานายบุญใจเอียดถนอมอายุ53ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นลูกเรือ JP และนายสิริพงษ์ทองขวัญอายุ51ปีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนายอุดรแสนไหมอายุ48ปีเป็นชาวจังหวัดเลยนายสมชายกองโอสถอายุ63ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการเป็นลูกเรือกำไรเงินและนายเดชาจัญญาลักษณ์อายุ66ปีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นลูกเรือดาวรุ่งส่วนผู้ต้องหาที่หนีหายไปอีก7รายนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการเร่งติดตามจับกุมต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะขอให้ผู้ที่กำลังหลบหนีนะคะเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและจะเป็นประโยชน์กับตัวของลูกเรือที่จะไปสู้คดีในชั้นศาลอีกด้วยทั้งนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจน้ำสงขลาเพื่อแถลงข่าวข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนที่ปักหลักเฝ้ารอและจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในช่วงข่าวต่อไปนั่นเองค่ะนั่นเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับจากในพื้นที่ของหน้าสถานีตำรวจน้ำ1กองบังคับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในกระบวนการของการเข้าไปตรวจสอบบนเรือนะรวมถึงก็ต้องดูเรื่องของ DNA คราบเลือดเผื่อว่าจะได้ตรวจสอบวัตถุพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมส่วนลูกเรือทั้ง8คนวันนี้ก็จะนำตัวขึ้นเครื่องไปพร้อมกับท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตามตัวอีก7รายที่หนีหายไปด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีหรือผู้ที่อยู่วงการเบื้องหลังในเรื่องของกระบวนการน้ำมันเถื่อนโดยเฉพาะเสียจอซึ่งเป็นตัวย่อที่อยู่ในพื้นที่ของปัตตานีจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ